ขนาดต้นยางด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องรอยรอยหรือรอยที่เส้นเสมอไปนะครับต้นเล็กก็อาจจะเบื้อต่ํามาสักนิดนึงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ช้องลูกชาวส้วนกรีดยางพารามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสําหรับชาวส้วนกรีดยางพาราจะมาวอกกันนะครับคลิปนี้พูดถึงเทคนิคการกรีดยางกรีดยังไงให้ยืดอายุการกรีดให้ได้กรีดหลายๆปีนะครับสําหรับยางที่จะพุ่มจะกรีดให้ดูในวันนี้นะครับเป็นยางอ้อนนะครับผมเปิดหน้าซองได้รักผักแล้วนะครับยางรวมอายุทั้งหมดนะครับรวมทั้งที่กรีดอยู่ตอนนี้นะครับ13ปีนะครับยางแปลงนี้ได้เปิดหน้าตอนอายุ8ปีนะครับมันจําเป็นต้อง8ปีเสมอไปนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ดินอากาศยางจะโตไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ยางโตไวบางพื้นที่ยางโตช้านะครับยิ่งยางต้นโตแต่เลยเริ่มเปิดหน้าไม้ก็ยิ่งดีนะครับตั้งแต่เริ่มกรีดนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่5นะครับปีที่5เริ่มขึ้นหน้าซองลงมาคิดหนึ่งพอดีนะครับถือว่าไม่เปลืองหน้าแต่ไรนะครับมาดูกันครับว่าการกรีดจะเป็นยังไงนะครับมารับชมกันครับมาดูวิธีการกรีดยางได้กรีดไปนานๆนะครับต้นเบิกหน้าเล็กไม่จำเป็นต้องเบิกสูงมากครับประมาณร้อยถึงร้อยสิบเซนนะครับแต่อยู่กับขนาดต้นยางด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องร้อยหรือร้อยสิบเซนเสมอไปนะครับต้นเล็กก็อาจจะเบิกต่ำมาสักนิดนึงแต่ต้นโตครับก็ประมาณนี้กับกำลังดีกรีดลงไปเร็วนะครับนี่หน้าเล็กนะครับสำหรับคนที่เป็นมือไม้หรือว่าคนเพิ่งหัดกรีดนะครับอย่ากรีดไอ้ต่ำมากนะครับเว้นจากส่วนนี้ผมจะเรียกว่าเท้าช้างนะครับผมมันจะอยู่มันตีนช้างเว้นสักคืบนะครับเปลือกยางมันได้สร้างเปลือกดีนะครับถ้าเราตัดต่ำเกินส่วนนี้ก็ส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ยางออกไม่ออกนะครับผมช่วงนี้จะเลี้ยงสะนานขึ้นมาเลี้ยงหน้ายางที่เรากรีดแล้วนะครับนี่นะครับดูนะครับยางผมกรีดเปลือกเล็กนะครับผมเพิ่งมาเปิดหน้าซองได้ประมาณคืบกว่าๆนะครับเปลือกเล็กสามารถกรีดซ้ำได้แล้วนะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษานะครับการใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอกรีดนะครับกรีดพยายามอย่าให้บาดสำหรับคนที่บาดนะครับก็ให้ปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยววันหลังผมจะมาสอนการกรีดสำหรับมือไม้อีกครั้งนะครับมาดูการกรีดนะครับเออครับลืมไหมครับสำหรับหน้านะครับไม่ต้องเบิกอายาวนะครับเบิกประมาณคืบนะครับต้นเหตุนี้ต้นนี้พุ่มเบิกคืบนะครับแต่พออยู่ไปอยู่มาต้นยางมันจะโตขึ้นนะครับการบำรุงรักษานะครับหน้ายางก็จะเป็นคืบกว่านะครับนี่มาดูการกรีดหน้าซองนะครับหน้าซองที่กรีดมาแล้วครับก็คืบเหมือนกันครับคืบนะพยายามกรีดหน้าจะมันเสมอนะครับจิกลั่งบางคนจิกลั่งบางแต่พอมาข้างหน้านี่มาหน้ามาเรื่อยๆหน้าเราก็จะห้อยลุงยาวมาปานีนะครับซึ่งมันจะส่งผลลำบากตัวเมื่อยางหน้าต่ำนะครับเราต้องไปจิกลั่งหน้าอีกทีเราต้องมากรีดข้างหน้าให้บางนะครับเราจะกรีดยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าคนจะกรีดได้นะครับก็ไม่เป็นไรมาครับมาดูวิธีการกรีดของผมแข่งมีดนะครับแข่งมีดจิกเดือยมีดลงไปนิดนึงแล้วก็สะบัดมีดออกด้านนอกพันนี้นะครับสำหรับมือไม้ที่ไม่เคยชินนะครับก็ให้ลากรีดไปก้นครับลากรีดมาถึงว่าพันนี้
นี่นี่มันเกิดจากอะไรดินี่เกิดจากต้นยางอย่างเป็นต้นเล็กๆนะครับเกิดจากการพัดกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นทำให้จะเป็นตุ้มเกณฑ์ไม้ในเนื้อในเปลือกยางนะครับต้นกรีดก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะเชื่อนะครับเป็นอย่างปกตินะครับตุ้มเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีเทคนิคดีๆเลยจะมาบอกอีกทีนะครับวันนี้จองลูกเจ้าส้วนกิจยางพาราก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับชมเทคนิคดีๆจากจองลูกเจ้าส้วนกิจยางพารานะครับขอบคุณครับ